มาชมกันต่อเลยนะครับว่าแนวคิดการใช้งานทั้งฟิวเจอร์สแล้วก็ออปชันนั้นจะปรับใช้กับสถานการณ์แบบไหนได้บ้างนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับก็ผมเสริมนิดนึงคือในมุมผมนะออปชันเนี่ยที่มันมีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องด้วยครับมันคือเสน่ห์เสน่ห์มันคือเสน่ห์ที่น่าสนใจครับนะครับเพราะว่ามันมีทั้งฝั่งที่ได้เปรียบและเสียเปรียบครับคือออปชันอ่ะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพอเล่นออปชันแล้วจะเสียเปรียบเวลาอย่างเดียวนะครับแต่คนอยู่ฝั่งช็อตนะครับก็ได้เปรียบเพราะคนฝั่งลองเสียเปรียบนะฮะคนฝั่งช็อตออปชันก็จะได้เปรียบจากเวลาเพราะเวลาเราจะช็อตอะไรก็แล้วแต่จะช็อตฟิวเจอร์จะช็อตคอจะช็อตพุทหน้าที่คือเราลุ้นให้ราคาของสินทรัพย์นั้นๆมันปรับตัวลดลงถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นด้วยไอ้มูลค่าทางเวลาเนี่ยไอ้คำว่า time decay ทั้งหลายแหล่นะครับผมมันลดลงโดยอัตโนมัติตามการเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าไอ้คนฝั่งช็อตออปชันมีโอกาสที่จะได้กำไรทุกวันค่อยๆได้นะครับค่อยๆได้เรื่อยๆวันหยุดก็ได้นะครับผมอารมณ์เหมือนดอกเบี้ยเลยพูดแบบนั้นนะฮะอารมณ์เหมือนดอกเบี้ยเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความได้เปรียบของคนอยู่ฝั่งช็อตออปชันผมชอบเรียกมันว่าเป็นความเซ็กซี่ของฝั่งออปชันนะทั้งฝั่งคอลกับฝั่งลองกับฝั่งช็อตเนี่ยความเซ็กซี่คนละแบบฝั่งรองก็เหมือนกับว่าเราได้ลุ้นอ่ะเราเลือกเลขได้เองเราได้ลุ้นใช่คือมันเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยเป็นศัตรูของฝั่งรองออปชันเป็นศัตรูแต่ว่าเวลาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยครับของฝั่งช็อตออปชันถูกต้องครับมันก็มีศัตรูฝั่งอื่นอีกนะเช่นค่าเวก้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่างๆกันเดี๋ยวว่างๆไปว่ากันนะครับใจเย็นตอนนี้เราก็พื้นฐานเนาะน่าจะพอเข้าใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวฟิวเจอร์แล้วก็คอลออปชันเนาะพุทธก็แค่ตรงกันข้ามไม่เฉยเองไม่มีอะไรนะครับเราทีนี้ต้องถามนิดนึงก่อนนะถามเลยครับนิดนึงก่อนว่าฟังมาแล้วนะฮะระหว่างฟิวเจอร์กับออปชันเนี่ยชอบตัวไหนชอบตัวไหนใครชอบฟิวเจอร์มากกว่าออปชันยกมือหน่อยฮะมัดต่อมัดขึ้นได้ลงก็เสียตรงๆเลยใครชอบออปชันครับใครชอบออปชันครับอ๋อใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันใช้ถามนี้ดีกว่าออปชันกับฟิวเจอร์เนี่ยใช้ร่วมกันได้ไหมจริงๆใช้ได้นะครับใช้ได้อย่างเช่นว่าถ้าผมมองว่าดัชนีจะขึ้นแน่ๆนะครับผมเลือกลองฟิวเจอร์ก่อนเลยแต่ว่าลองฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเราต้องวางมาร์จิ้นถูกไหมถูกครับพอเราต้องวางมาร์จิ้นปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเรามั่นใจว่ามันจะขึ้นแน่ๆเราไปช็อตฟรีได้ไหมเราไปหาตั้งฟรีอย่างที่บอกว่ามูลค่าตามเวลาเป็นข้อได้เปรียบของคนที่จะช็อตถูกไหมคนที่จะขายประกันให้ครับผมไปช็อตออปชั่นเลยช็อตพุทเลยช็อตพุทออปชั่นทำกำไรยังไงฮะถ้าดัชนีไม่ลงหรือไม่ไซด์เวย์ไซด์เวย์หรือขึ้นไซด์เวย์หรือขึ้นไซด์เวย์หรือขึ้นเนี่ยผมได้ฉะนั้นอัตราได้เปรียบคือ2ต่อ1นะครับฝั่งลองพุทเนี่ยได้อย่างเดียวคือต้องลงต้องลงแต่ฝั่งช็อตพุทได้2กรณีคือไซด์เวย์ได้ได้หรือขึ้นได้ฉะนั้นผมมองว่าหุ้นจะขึ้นแน่ๆผมเลือกช็อตพุทแล้วก็เลือกลองฟิวเจอร์ไปด้วยช็อตพุทเพื่ออะไรครับกินดอกเบี้ยทุกวันนะฮะผสมกลยุทธ์กันได้อย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรได้เปรียบไม่มีอะไรเสียเปรียบสุดท้ายนะเพราะว่าถ้าออปชันดีกว่าทุกอย่างจริงเนี่ยตลาดฟิวเจอร์มันตายไปแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกครับแต่อย่าลืมว่าผิดทางถ้าผิดทางเนี่ยนะฮะฟิวเจอร์เจ็บหนักกว่านะโดน2ต่อเลยนะกลยุทธ์เมื่อกี้นี้ฟิวเจอร์เนี่ยนะฮะคือต้องวางหลักประกันถูกไหมฮะครับแต่คนซื้อฝั่งลองคอลหรือลองพุทไม่ต้องวางหลักประกันไงคุณซื้อปุ๊บต่อให้มันลงเยอะหรือขึ้นเยอะก็ตามเราก็ยังได้ลุ้นจนวันหมดอายุครับไม่เหมือนฝั่งช็อตคอช็อตพุทนะช็อตคอช็อตพุทเนี่ยต้องวางเหมือนกับตัวของฟิวเจอร์ครับทีนี้นะฮะตลาดฟิวเจอร์เนี่ยนะฮะโดยทั่วโลกเนี่ยเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสุดมากกว่าตลาดออปชันนะครับก็คือจริงแล้วใช้งานร่วมกันได้อยู่ที่ว่าเรามองตลาดยังไงแล้วเลือกใช้สินค้าเลือกใช้กลยุทธ์นะเรื่องใช้เครื่องมือให้ถูกกับตลาดมองไงครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันระหว่างฟิวเจอร์กับออปชันครับคืออย่างนี้ครับผมความจริงจะพูดเราเหลือเวลาเยอะใช่ไหมครับเยอะครับคือความจริงจะพูดท้ายๆจะพูดเรื่องเกี่ยวของสถานการณ์ครับต่างๆว่าเราควรใช้อะไรดีนะฮะเพราะว่าเราพวกเราทุกคนนะครับนะ
มีหน้าที่รู้ว่า product แต่ละตัวเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับกติกาคืออะไรใช้งานอย่างไรครับนะครับโอกาสได้อยู่ตรงไหนโอกาสเสียอยู่ตรงไหนครับนะครับคือถ้าสมมติว่าเราศึกษานะครับจนเข้าใจในทุกๆ product ข้อได้เปรียบเนี่ยมันอยู่ที่เรานะฮะเพราะว่าในบางสถานการณ์ผมเห็นหลายท่านนะครับครับแต่ผมเข้าใจแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่ายกตัวอย่างเช่นในบางสถานการณ์เนี่ยที่เขาได้กำไรกันในลองพุทกันไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาก็โพสต์ Facebook กันว่ากำไร 500% 600% 1,000% เราเพิ่งจะมาสนใจแล้วเพิ่งจะมาคิดว่าเฮ้ยฉันลองพุทบ้างดีกว่าทั้งที่ความจริงแล้วสภาวะตลาดที่กว่าเราจะไปเรียนมา1อาทิตย์กว่าจะไปเข้าใจมันเปลี่ยนไปแล้วครับลองพุทใช้ไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้ตัวอื่นแล้วเพราะนั้นเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะว่าอะไรดีกว่าแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์แบบนี้ใช้ไอ้ตัวนี้สิมันเหมาะสมใช้ตัวนี้สิเหมาะสมเพราะเวลาเราตื่นเช้ามาทุกวันสถานการณ์ก็เปลี่ยนแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับสภาวะตลาดมันก็เปลี่ยนครับใครอยู่ในตลาดเกินมา5ปี10ปีก็จะรู้ว่าโอ้มันมีขึ้นแรงค่อยๆขึ้นไซด์เวย์ไม่ไปไหน3เดือน6เดือนมันก็เคยเกิดมาแล้วครับบางครั้งเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงแรงๆครับบางครั้งเดี๋ยวมันลงแบบซึมๆบางครั้งเดี๋ยวมันลงพรวดเลยในแต่ละสภาวะแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ขึ้นกับลงอย่างเดียวนะฮะนี่แหละนะฮะคือโอกาสเราอย่าไปบ่นครับบอกโอ้โหตลาดไซด์เวย์เทรดฟิวเจอร์ไม่ได้ตังค์เลยทำไมมันยากจังครับความจริงแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้เรื่องออปชันนะครับออปชันได้ตังค์นะใช่แต่เพียงแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยมีออปชันด้วยยังไม่เคยเทรดยังไม่เข้าใจมันยังไม่รู้พอรู้แล้วอาจจะยังไม่เข้าใจครับพอยังไม่เข้าใจมันก็เลยไม่ได้ลองครับพอไม่ได้ลองก็เลยไม่รู้กลไกว่าสภาวะแบบนี้เราควรจะต้องจิ้มแบบนี้นะครับผมเพราะนั้นวันนี้ดีมากๆครับผมที่เรามาแชร์เดี๋ยวมาแชร์ไอเดียกันว่ามุมมองตลาดจะเป็นยังไงมาถามคุณเจียทรเลยครับมุมมองตลาดครับช่วงนี้เลยครับมีสถานการณ์อะไรที่เราต้องติดตามหรือว่าพิจารณาเป็นพิเศษบ้างไหมครับจริงๆถามถึงมุมมองตลาดนะผมอยากรู้ก่อนว่าในห้องนี้คิดยังไงผมมีโพผมมีโพเมื่อกี้ผมดูโพมาดูโพนิดนึงครับดูโพนี้โหวตกันหรือยังครับถ้ายังไม่โหวตนะครับขออนุญาตนะครับทุกท่านครับตอนนี้โพเป็นไงครับก็ใกล้เคียงครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับใครมี Facebook account นะครับเข้าไปที่ TFX Station นะครับข้างในนั้นจะมีโพลให้โหวตนะครับสามารถที่จะเลือกโหวตได้เลยนะครับว่าจะเป็นมองว่าขึ้นหรือมองว่าลงก็ได้จิ้มได้เลยนะครับจิ้มได้เลยนะครับใครยังไม่เป็นเฟนก็อย่าลืมกด follow ตามเพจด้วยนะครับมาดูกันนะครับณตอนนี้นะครับตัวของ TFX Station นะครับก็มีการโหวตกันมาตั้งแต่ช่วงที่เราเปิดสัมมนากันครับครับตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆครับตอนนี้ตลาดเนี่ยผู้ลงทุนของเราครับที่อยู่ในเพจเนี่ยมองว่าขึ้นกับลงเนี่ย 50-50 เลยขึ้นลง 50-50 นั่นคืออะไรครับคนโดยส่วนใหญ่นะสมมติเอาทีนี้เนี่ยสมมติว่าคนที่ทายมา50คนเนี่ยมองขึ้น25มองลง25นั่นคือภาพออกในไซด์เวย์ถูกไหมฮะแต่ผมว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะไม่ขึ้นแรงมันก็ลงแรงมันจะออกมาไม่เหมือนที่เราคิดตลอดเวลาจริงๆเพราะถ้ามันออกมาไซด์เวย์คือไงฮะทุกคนก็ไม่มีใครได้ตังค์ไม่มีใครได้ตังค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะคิดผิดนะฮะมีส่วนน้อยที่คิดถูกฟิวเจอร์สก็มีข้อดีนะครับออปชันก็มีข้อดีของตัวมันเองครับขอให้ท่านนั้นค่อยๆเลือกใช้ครับรับรองว่าท่านสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรได้แน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ TFX Station Trade ทันเทรนด์ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักษ์มหาปิยศิลป์และทีมงานต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ